สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับป๊อปวราวุฒิลาหะวงศ์ชนะนะครับนี่ก็อยู่ที่บ้านผมเพื่อจะมาคุยกันเรื่องงานอดิเรกของผมแล้วก็สิ่งที่ผมสะสมกันครับคือจริงๆแล้วเนี่ยของสะสมชิ้นแรกของผมก็คือความดีครับคือจริงๆแล้วนะครับผมคิดอย่างนี้ครับว่าคนเราเนี่ยของสะสมเนี่ยสามารถมีได้ทั้งเป็นรูปธรรมและนามธรรมใช่ไหมครับหนังสือส่วนของเล่มนี้ถ้าจะเห็นแล้วถ้าดูใกล้ๆจริงๆจะคือเก่ามากผมต้องไปอัดพลาสติกมาเพราะตั้งแต่พอผมเนี่ยอายุเข้า40เนี่ยผมก็เริ่มหันมาสวดมนต์อย่างจริงจังแล้วก็สวดทุกวันฉะนั้นหนังสือเล่มนี้จะเป็นหนังสือที่ติดตัวผมตลอดเวลาถ้าเป็นเด็กรุ่นใหม่แบบนี้ผมก็เห็นเขาสวดตาม iPad iPhone ใช่ไหมครับแต่ผมก็ยังเป็นคนรุ่นเก่าก็เลยตัดใจเลือกสวดในนี้ทุกวันเนี่ยครับผมจะใช้เวลาอาจจะอยู่ในรถก็ได้หรือช่วงแต่งหน้าทำผมหรืออะไรก็ได้ที่เป็นช่วงเวลาว่างเนี่ยผมจะก็จะมีบทสวดประจำของผมใช่ไหมครับอาทิเช่นคำนมัสการพระรัตนตรัยนมัสการพุทธเจ้าขอขมาพระรัตนตรัยบรรจัยถึงบทสรรเสริญพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแล้วก็พาหุงมหากาย่อประกันไตรปิฎกชินบัญชรแล้วก็เจ้าแม่กวนอิมแล้วก็คาถาอุทิศสาวิชัยใช่ไหมครับหลังจากนั้นก็จะเป็นการแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลซึ่งการแผ่เมตตาเนี่ยผู้ใหญ่ที่เขามีความรู้เขาก็บอกผมว่าเฮ้ยการแผ่เมตตาเนี่ยเราต้องแผ่เมตตาให้ตัวเองก่อนเพื่อสร้างพลังให้กับตัวเองหลังจากนั้นเนี่ยเราค่อยเอาพลังของตัวเองเนี่ยไปแผ่เมตตาให้กับคนอื่นหรือเจ้ากรรมนายเวรหรือเทวาอารักษ์รวมถึงญาติพี่น้องคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์ของเราได้เรื่องกังหันเนี่ยนะครับคือต้องบอกเลยว่าจริงๆได้รับคำแนะนำจากอาจารย์ที่เคยสอนผมนะครับชื่อวิสว่างจิตตอนสมัยผมยังเรียนหนังสืออยู่ที่อัสสัมคือผมไปเจอท่านโดยบังเอิญที่ฮ่องกงตอนผมจะกลับท่านก็กำลังจะกลับอาจารย์เขาก็เลยบอกว่าทราบว่าผมกำลังทำรายการโทรทัศน์ก็ต้องอาจจะมีความจำเป็นที่จะต้องวิ่งหาสปอนเซอร์หารายได้มาจุนเจือรายการเพื่อให้รายการยังอยู่ได้ใช่ไหมครับก็ท่านก็เลยแนะนำว่าเนี่ยให้ไปไหว้แชกูองแชกูที่ฮ่องกงผมก็เพิ่งตอนนั้นก็มันจะกลับแล้วท่านก็มิสเขาก็เลยให้เช่าสร้อยมาเส้นหนึ่งก่อนบอกว่ามิสมาเช่ามาใช่ไหมครับผมก็หลังจากพอผมเอาสร้อยเช่นนั้นมาเพราะเออสร้อยเช่นนั้นเนี่ยอยู่ที่คอนโดมิเนียมไม่ได้อยู่ที่นี่ก็เลยไม่ได้ถามว่ามาแสดงได้ด้วยวันไหนที่ผมลองหมุนดูสปอนเซอร์ก็จะเข้าวันไหนที่ผมหมุนดูก็จะมีแต่ข่าวดีเข้ามาผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยผมศรัทธาจริงๆฉะนั้นผมขอไปกราบท่านเองถ้าวันไหนผมมีโอกาสช่วงนั้นจำได้เลยเป็นช่วงน้ำท่วมปีน้ำท่วมกรุงเทพใกล้ตุลาพฤศจิกายนนะครับผมรู้สึกว่าผมก็เลยเดินทางไปที่องค์เชกุงเนี่ยตอนเดือนปลายพฤศจิกายนแล้วผมก็เนี่ยเช่าอันนี้มาด้วยตัวเองเนี่ยเป็นครั้งแรกคือเป็นกังหันตั้งโต๊ะใช่ไหมครับคือตอนจริงอะกังหันตั้งโต๊ะเขามีอยู่3ขนาดคือมีขนาดนี่คือขนาด S แล้วมีขนาด M และขนาด L อันนี้คือขนาดใหญ่ผมก็เลยจะเช่าขนาดเล็กมาไว้ตั้งที่โต๊ะทางเจ้าหน้าที่ศาลเจ้าก็บอกว่าเนี่ยอยู่ต้องเช่าขนาดใหญ่เพราะว่าทำไมเขาบอกว่าอยู่จำไว้นะบิ๊กแฟนบิ๊กมันนี่small fat small money ผมก็เลยก็เช่าแบบใหญ่มาเลยใช่ไหมฮะก็เลยเช่ามาแล้วก็เอามาตั้งหลังจากนั้นเนี่ยพอผมหมุนไปได้ประมาณ2อาทิตย์ปีหน้าปีถัดไปสปอนเซอร์คือเต็มล่วงหน้าเลยเพราะสึกเกิดยิ่งเกิดความศรัทธามากยิ่งขึ้นหลังจากนั้นผมก็คิดว่าเออมีโอกาสผมก็ไปกราบท่านตลอดจนกระทั่งตอนหลังเนี่ยผมอะรู้สึกว่าสิ่งนี้เนี่ยมันต้องตั้งไว้อยู่กับที่บ้านเราคงไม่สามารถที่จะเข้าใจไหมครับหอบไปไหนกับเราได้ใช่ไหมครับก็เลยคิดว่าไอ้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราอะน่าจะไปเช่าที่มาติดกับตัวจริงๆแต่เมื่ออย่างสร้อยเส้นแรกที่เช่ามาเนี่ยมันเป็นสร้อยทองแบบอาจจะใช้วัสดุที่ผมแพ้แล้วเกิดใช้เป็นนานๆมันก็คงจะต้องมันเป็นทองเหลืองอาจจะขึ้นสีเขียวอะไรได้อย่างเงี้ยผมเลยอยากจะเช่าที่มันเป็นจิวเวลรี่ไปด้วยก็เลยไปกับอาจารย์จิตราให้อาจารย์จิตราพาไปไหว้เจ้าอาจารย์จิตราก่อนนันทเกียรติเพื่อให้พาไปไหว้เจ้าพาไปอะไรอย่างเงี้ยครับเราไปทำไปเช่าจิวเวลรี่เหล่านี้มาพร้อมกับทำพิธีเบิกเนตรด้วยเพื่อเป็นการเสริมสิริมงคลให้กับตัวเองเส้นแรกที่ได้เนี่ยเราก็ผมก็เริ่มมาจากเส้นนี้ก่อนใช่ไหมครับก็คือเป็นพัดลมก็จะเป็นการหันเหมือนกันจะเห็นว่าเป็นรูปแบบเดียวกันแต่ว่าที่ร้านจิวเวลรี่แห่งนี้เนี่ยเขาก็จะมีการปลุกเสกให้เรียบร้อยแล้วกลับมาเนี่ยเวลาผมจะทำกิจการอะไรทุกวันผมก็จะมาใส่ที่คอแล้วก็หมุนทุกวันใช่ไหมครับอย่างน้อยตอนเช้าหมุนสัก3รอบใช่ไหมครับคืออันนี้หมุน3รอบอันนี้หมุน3รอบเสร็จแล้วพอหมุนไปทุกวันก็จะพยายามก็จะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาอย่างน้อยก็เหมือนกับว่าเราพกอันนี้ติดตัวได้ไปไหนมาไหนก็คือท่านก็ดูแลเราผมเรียนเลยว่าจริงๆอันนี้เป็นอันที่สองที่ผมมีเพราะอันแรกเนี่ยมันหลุดแตกออกไปแต่หลังจากนั้นเนี่ยคือเนื่องจากพอเป็นสร้อยเนี่ยมันใส่มันต้องถอดเข้าถอดออกเนี่ยมันลำบากใช่ไหมครับผมก็เลยไปเช่ามาอันที่สองเนี่ยก็คือเป็นกำไรอันนี้เนี่ยก็จะเป็นกำไรที่ทำการค้านะก็คือการกำไรเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้รู้สึกว่าทำมาค้าขึ้นกำลีกำไรใช่ไหมครับบวกกับมีอันนี้อยู่ตรงกลางพร้อมกับกระจกอันนี้เขาเป็นกระจกที่จะคอยส
กัดเคราะห์ของเราใช่ไหมครับส่วนเพชรอันนี้เขาเป็นเพชรแปดเหลี่ยมคือเอามาเป็นทับเพื่อเหมือนกับปกป้องเราทั้ง8ทิศที่เขาบอกมานะครับเขาเชื่อกันว่าการหมุนของกังหันเนี่ยจะทำให้โชคลาภไหลเข้ามาเคราะห์ไหลออกไปเคราะห์เราจะสะดอกออกไปในตัวล่าสุดผมก็เพิ่งไปมาอีกก็ไปเช่ามาอีกอันนึงอันนี้เป็นแหวนนะครับถ้าดูดีๆเขาจะว่าถ้าจะอยู่เฉยๆเนี่ยเขาจะมีความคล้ายกับกังหันอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดดูจริงๆเนี่ยเข้าไปใกล้ๆเนี่ยเขาก็จะมีเป็นเหมือนเลข8 3ตัวใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เหมือนกันนี่ครับมันก็หมุนเหมือนกันฉะนั้นก็อันนี้ก็คือจะเป็นการหมุนเอาโชคดีเข้ามาหมุนเอาโชคไม่ดีออกไปฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าเขาไม่พออยู่ติดกับตัวเราเนี่ยเราก็มีความผมว่าของวันนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ผมอยู่กับผมก็รู้สึกผมมีความสบายใจขึ้นใช่ครับก็อันนี้ก็เป็นอีกอย่างแล้วก็เป็นของสะสมดีกว่าแล้วเป็นของที่ผมบูชาด้วยดีกว่าครับซอสมีอย่างหนึ่งก็คือหินอันนี้เนี่ยเป็นถังจริงเป็นชิ้นที่รักมากใช่ไหมครับแต่ว่าที่อาจจะไม่ค่อยได้ใส่แต่ก็จะไว้อยู่กับเก็บไว้เพื่อเอาไว้เป็นเหมือนกับทั้งเป็นเครื่องเสริมสิริมงคลเป็นของที่ได้มาจากคุณย่าซึ่งตอนนี้ท่านก็ไม่ได้อยู่แล้วนะถ้าไปอยู่กับสวรรค์แล้วผมเนี่ยเป็นคนใจร้อนก็เขาบอกว่าใส่หยกแล้วจะเย็นใช่ไหมครับตอนที่คุณย่าอยู่คุณย่ามีหยกอยู่ก็เลยจะไปขอท่านใช่ไหมครับว่าขอเอามาเป็นของผมได้ไหมอันนี้เนี่ยคือเรียกว่าได้จากมือท่านใช่ไหมครับแล้วก็ยังเก็บไว้ถึงวันนี้ความว่าใส่มันก็เย็นขึ้นจริงๆนะครับคือบางทีเราก็รู้สึกว่าเราสงบขึ้นแต่ที่ไม่ได้ใส่ตลอดเวลาเนี่ยเพราะเวลาเอาเข้าออกมันก็ยากแล้วเวลาพอเราทำงานจริงๆเนี่ยหินมันจะกระแทกตกตลอดเวลาใช่ไหมก็กลัวเขาเสียหายก็เลยเก็บเอาไว้บูชาดีกว่าใช่ไหมครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยอันนี้คือผมได้มาประมาณเกือบ20ปีละนะครับเช่นเดียวกับอันนี้เนี่ยผมก็หินรูปทรงนี้ที่อาจจะว่ากำลังได้รับความนิยมในปัจจุบันใช่ไหมครับอันนี้เนี่ยอยู่กับผมมาประมาณผมว่าก็เกือบ20ปีเหมือนกันและเก่ามากอันนี้ผมไปซื้อที่ญี่ปุ่นเอามาเก็บเอาไว้ใช่ไหมครับจนขั้นตอนนี้มันพัฒนาการไปไกลมากใช่ไหมครับเลยต้องกลับมาว่าอันเนี้ยผมว่าสะสมพวกเครื่องประดับอยู่แล้วและหนึ่งในนั้นก็คือหินเสริมมงคลใช่ไหมครับซึ่งผมมีมานานมากว่าทำไมถึงมาเป็นธุรกิจหินเมดูซ่าได้ก็คงเหมือนกับคอนเซ็ปต์อย่างนี้กังหัน1หมุนเคลื่อนไหวเรียกพลัง2กังหันตั้งโต๊ะแล้วเราก็ย่อส่วนออกมาให้อยู่ติดกับตัวเราเลยกลายมาเป็นสิ่งเหล่านี้เช่นเดียวกันหินคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเอาหินตั้งไว้ที่บ้านเพื่อเสริมฮวงจุ้ยถูกไหมครับแต่เราคงไม่สามารถเอาหินไปพกไปไหนมาไหนเหมือนกับกังหันเราก็ไม่สามารถเดินพกไปได้เขาก็เลยถือว่าเขามีการสกัดหินออกมาเนี่ยให้เป็นอันเล็กๆแล้วสามารถอยู่ติดกับตัวเราได้ใช่ไหมครับผมก็คิดว่าหินเนี่ยก็เป็นอีกอันที่จริงๆแล้วเนี่ยตอนนั้นที่ใส่เนี่ยสำหรับอันนี้เนี่ยคือใส่ด้วยความใส่เป็นแฟชั่นอันเนี้ยใส่เพราะถือเป็นของจากคุณย่าแต่ถ้าวันนี้เราจะใส่อะไรเนี่ยเราต้องคิดว่ามันต้องเป็นการเสริมสิริมงคลเราหรือเสริมดวงเราจริงๆผมเนี่ยก็อยากจะได้หินมานานแต่ก็รู้ว่าถ้าพูดตรงๆก็คือผมเชื่อแหละครับว่าจริงๆหินที่ทุกเจ้าขายอยู่เนี่ยมันดีมันสวยจริงๆแต่ผมก็แบบเราก็อยากให้ผู้รู้มาบอกเราหน่อยนะว่าจริงๆแล้วเราเหมาะกับอะไรกันแน่ผมก็เลยไปขอปรึกษากับอาจารย์ช้างดูนะครับก็ว่าอาจารย์ช้างครับผมอยากจะลองใส่หินดูอาจารย์พอจะแนะนำได้ไหมครับว่าหินอันไหนเนี่ยมันดีกับผมบ้างอาจารย์ช้างก็เลยบอกว่าเฮ้ยอย่างนั้นน่ะคุณต้องเอาดวงมาเลยเดี๋ยวผมไปดูดวงให้เลยดีกว่าเราจะได้จัดหินที่เหมาะกับดวงของคุณป๊อปจริงๆโอ้ฟังอย่างนี้ผมก็รู้สึกแบบเฮ้ยมันใช่เลยที่เราต้องการใช่ไหมครับผมก็เลยบอกว่าเอ้ยพอเราทำแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราเชื่อว่าคงจะต้องมีใครอีกหลายคนเนี่ยที่ศรัทธาที่เรียกว่าชื่นชอบเป็นแฟนคลับอาจารย์ช้างแล้วก็คงอยากได้หินประมาณนี้กับเราแบบเหมือนคล้ายๆกับเราแล้วก็ถามอาจารย์ช้างว่าอาจารย์เอาอย่างนี้ได้ไหมครับถ้าสมมติเนี่ยผมเนี่ยคิดว่าใส่แล้วเป็นมงคลกับตัวเองแล้วผมเนี่ยถ้าเกิดผมทำขึ้นมาอาจารย์เนี่ยเป็นที่ปรึกษาให้ผมได้ไหมใช่ไหมครับอาจารย์ช้างทศพรศรีตุลาท่านก็น่ารักก็บอกว่าเฮ้ยถ้าคุณป๊อปจะทำเนี่ยแล้วผมถือว่าอันนี้เป็นการเหมือนกับเรื่องการแชร์ในเรื่องของความเป็นสิริมงคลเนี่ยอาจารย์ช้างก็ถือว่าด้วยความยินดีใช่ไหมครับก็บอกว่าแล้วผมจะทำเป็นธุรกิจขึ้นมาดีกว่า
ทำหินขึ้นมาแต่อาจารย์ท่านต้องให้เกียรติที่ปรึกษาผมนะเพราะผมว่าจริงๆบอกเลยว่าผมไม่มีความรู้เรื่องหินจริงๆใช่ผมรู้ว่าอะไรสวยอะไรไม่สวยอาจารย์ท่านก็โอเคด้วยความยินดีฉะนั้นก็เลยกลายมาเป็นหินที่อันแรกก็คือหินผุหลวงใช่ก็คือหินอันนี้เนี่ยจะเกิดจากการเม็ดที่มีเม็ดใหญ่เนี่ยอันนี้จะเกิดจากการผุดวงของเราโดยเฉพาะเป็นหินที่เราใส่ได้คนเดียวเพราะเป็นหินของเราคนเดียวเพราะมันเกิดจากดวงของเราอาจารย์เขาพูดเสร็จปุ๊บเขาจะบอกว่าเราควรต้องใส่หินอะไรยังไงกี่เม็ดอะไรอย่างเขาจะสั่งเรามาเราก็ต้องไปหาหินแล้วก็ร้อยออกมาทั้งนี้เนี่ยพออาจารย์ช้างเสร็จปุ๊บอาจารย์ช้างแน่นอนเขาคำนึงถึงดวงอย่างเดียวแต่ผมไม่ใช่เป็นคนคำนึงถึงความสวยงามมากกว่าใช่ไหมครับเพราะเราก็จะมีเราจะพอได้มีโอกาสคลุกคลีอยู่ในวงการแฟชั่นเราก็จะสามารถที่เอาเรียงร้อยสีให้มันดูเข้ากันได้ก็เราก็สามารถเอาสีต่างๆนี่มาร้อยให้เพื่อให้มันดูเข้าแล้วจะดูเป็นแฟชั่นได้ด้วยใช่ไหมครับก็เลยกลายมาเป็นที่มาของการทำหินเมดูซ่าขึ้นมาโดยรุ่นแม่ที่ออกคือรุ่นว่าหินผูกดวงแต่แน่นอนหินผูกดวงนี่เราต้องใช้เวลานานมากเพราะอาจารย์ช้างต้องดูดวงแต่ละคนใช่ไหมครับแล้วก็ดูดวงแต่ละคนก็ดีแล้วก็ต้องใช้เวลาเลือกหินอะไรที่มันค่อนข้างใช้เวลาแล้วก็ใช้ระยะเวลาการทำที่ค่อนข้างประณีตอาจารย์ช้างก็เลยแนะนำมาใช่ไหมครับก็จะมีหินรุ่นมันก็จะมีหินรุ่นต่างๆขึ้นมาหินเหล่านี้เนี่ยก็จะมีความหมายเฉพาะตัวอันนี้เป็นหินปกติกับหินอีกรุ่นหนึ่งคือหินราศีอันนี้คือหินราศีตามราศีต่างๆตัวสุดท้ายเนี่ยก็คือเป็นหินผูกดวงใช่ไหมก็คือตอนนี้ก็จะมีทั้งหมดประมาณ3รุ่นนี้ซึ่งเราก็จะทำออกมาเนี่ยภายใต้แบรนด์ชื่อว่าเมดูซ่าใช่ไหมครับซึ่งถ้าเกิดใครที่สามารถใครที่สนใจนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ IG ของเรานะครับชื่อ Medusa Stones นะครับสะกด MEDUSASTONES ขออีกครั้งนึงนะครับ MEDUSASTONES Medusa Stones ลองไป follow กันได้หรือลองไปหาดูหรือว่าแล้วรายละเอียดก็จะอยู่ในนั้นพร้อมกับสามารถมีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อแล้วก็มี LINE ที่สามารถคุยกันได้คือผมไม่ได้มีหน้าร้านอะไรเพราะก็เป็นธุรกิจเล็กๆคือทำเพราะแค่เหมือนอยากจะแบ่งปันความเป็นสิริมงคลหรือคนที่เป็นแฟนคลับอาจารย์คนที่เชื่อเหมือนกันใช่ไหมครับแต่ผมถือว่าอันนี้เป็นครั้งแรกที่เป็นการโคจรระหว่างคนในวงการแฟชั่นกับคนในวงการโหราศาสตร์มาเจอกันซึ่งผมก็ถือว่าเป็นความแปลกใหม่นะครับแล้วจะเห็นว่าหินเนี่ยพอเป็นหินผูกดวงจะมีเม็ดใหญ่ๆโผล่ขึ้นมา1เม็ดเชื่อคนทั่วไปอาจจะคิดว่าต้องใส่อย่างนี้เพื่อจะโชว์ใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยหินเม็ดใหญ่เนี่ยคือตัวตนของเราเขาเรียกว่าลัคนาใช่ไหมครับซึ่งตัวตนของเราเนี่ยหรือเป็นสิ่งที่เหมาะกับตัวเราที่สุดเนี่ยจะมาอยู่ด้านล่างเพราะอะไรเพราะตรงนี้เป็นที่จุดจับชีพจรถูกไหมครับใช้หินอันนี้เนี่ยที่เป็นตัวแทนของเราเนี่ยก็ได้สามารถส่งพลังเข้าชีพจรส่งพลังเข้าร่างกายอย่างเต็มที่ฉะนั้นพูดจริงๆแล้วเนี่ยหินเนี่ยผมว่าถ้าจะมองเป็นเรื่องของความเสริมสิริมงคลก็ได้แต่มองในเรื่องของวิทยาศาสตร์ก็ได้เราจะทราบวันนี้ว่าหินเหล่านี้เนี่ยเป็นแร่ธาตุที่มีอยู่บนโลกใบนี้มานานเพิ่มอยู่มานานกว่ามนุษย์เราอีกใช่ไหมครับแต่ทำไมเขาถึงอยู่ได้ทุกวันนี้เพราะว่าแล้วเขาผมเชื่อว่าในหินเหล่านี้เนี่ยเขาจะต้องมีพลังต่างๆที่ซ่อนอยู่เพื่อที่จะส่งพลังอะไรกลับมาให้เราก็คงปฏิเสธไม่ได้ครับว่าผมเป็นคนที่ต้องใส่แว่นไม่ใช่ชอบเลยแล้วต้องเรียกว่าต้องเพราะว่าผมกำลังใส่กันตั้งแต่ผมอยู่ประถมศึกษาปีที่3ใช่ไหมครับก็ใส่แว่นมาตลอดฉะนั้นก็ผมคิดว่าเนี่ยผมว่าเป็นคนน่าจะสวยก็เลยคิดว่าการที่เราสามารถเปลี่ยนแว่นตาเนี่ยก็ทำให้เราเปลี่ยนบุคลิกได้เปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนความรู้สึกในวันนั้นได้ก็เลยเลือกที่จะสะสมแว่นตามาโดยตลอดก็จะมีรูปทรงต่างๆไม่ว่าจะเป็นรูปทรงกลมรูปทรงเหลี่ยมใหญ่บ้างเล็กบ้างหรือแม้กระทั่งแว่นกันแดดอย่างเงี้ยครับก็ต้องทำเป็นเลนส์สายตาหมดเพราะผมใส่คอนแทคเลนส์ไม่เป็นใช่ผมก็จะมีแว่นกันแดดอยู่บ้างมีแว่นสายตาอยู่ฉะนั้นเนี่ยแว่นสายตาเหล่านี้เนี่ยก็จะสามารถใส่ตามกาลเทศะที่เราจะไปยกตัวอย่างเช่นสมมติวันนี้เป็นงานที่ฟอร์มอลหน่อยก็อาจจะใส่แว่นตาที่มันดูมีความเรียบร้อยมีความเป็นอนุรักษ์นิยมมากยิ่งขึ้นแต่สมมติถ้าเกิดวันนี้ต้องการอยากดูเป็นญี่ปุ่นก็จะใส่แว่นตาที่เป็นทรงกลมใช่ไหมครับดูเนิร์ดใช่ไหมครับหรือถ้าเกิดจะใส่ธรรมดาก็อาจจะเป็นอย่างนี้ก็จะรู้ว่าชุดเราจะเป็นสีน้ำเงินน้ำตาลสีอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อจะจัดแว่นตาให้เข้ากันแต่ก็จะเห็นว่าแว่นตาจริงของผมจะคล้ายกันอย่างสมมติสองอันนี้คล้ายกันไหมคล้ายแต่ก็ซื้อเพราะขนาดไม่เท่ากันความกลมไม่เท่ากันคือความกลมที่ต่างกันไปนิดเดียวเนี่ยก็ทำให้อารมณ์เปลี่ยนไปได้ผมก็ได้ซื้อเก็บไว้ใช่ไหมครับแต่จริงๆเนี่ยแว่นที่ชอบทั้งหมดเนี่ยตอนนอนเนี่ยผมจะใส่อันเดียวคืออันนี้เพราะมันใส่ง่ายที่สุดแล้วก็เบาเชื่ออันนี้เนี่ยได้มาประมาณ
บ้านอันนี้อยู่ประมาณ20ปีแล้วบ้านนี้มีอายุ20ปีคือผมเป็นคนอาจจะเรียกว่าไม่ได้ร่ำรวยอะไรนะครับแต่ว่าถ้าซื้อเราก็ต้องใช้ซื้อเราก็ต้องทนุถนอมแล้วก็ประคับประคองให้เขาอยู่กับเราไปได้เรื่อยๆเพราะว่าจะหาไม่ได้แต่ละบาทแต่ละสตางค์ก็ยากเหมือนเดิมก็เลยสำเร็จมากของผมก็ยังสภาพดีอยู่ครับครับแล้วก็นอกจากแว่นตานะครับสิ่งหนึ่งที่ผมสะสมนะครับก็คือพวกเครื่องประดับที่อยู่บนตัวส่วนเสื้อนอกนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยผมชอบใส่เสื้อชิ้นเดียวแต่พอมาทำรายการข่าวนะครับเพื่อความสุภาพแล้วเป็นการให้เกียรติคุณผู้ชมแล้วก็ต้องเป็นการใส่เสื้อนอกอีกหนึ่งชั้นใช่ไหมครับแต่ว่าบางครั้งการใส่เสื้อนอกเนี่ยผมก็ไม่ได้มีเยอะแยะอะไรมากมายแล้วจะเปลี่ยนอารมณ์มันยังไงแล้วก็จะสามารถเปลี่ยนอารมณ์ได้ด้วยเครื่องประดับเสื้อนอกใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นเข็มกลัดตรงปกสูทเหล่านี้ที่มีให้เลือกมากมายมีทั้งแบบเป็นเหมือนคลิปติดเข้าไปใช่ไหมครับเป็นคลิปติดอย่างเงี้ยเหมือนคลิปอย่างเงี้ยครับไปจนถึงเป็นอันนี้ก็จะเป็นคลิปเหมือนกันใช่ไหมครับไปจนถึงเป็นพินที่เอาไว้ปักปกสูตรใช่ไหมครับแล้วก็รวมไปถึงพวกเข็มกลัดต่างๆที่เอาไว้ประดับไว้ประดับให้สูตรตัวนั้นเนี่ยพอเราเปลี่ยนพอเราใส่อันนี้เข้าไปปุ๊บสูตรจะเปลี่ยนอารมณ์เลยเหมือนกับเรามีสูตรตัวใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งตัวไอ้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่ประหยัดเงินโดยการไม่ต้องซื้อสูตรใหม่แต่เราซื้ออันนี้เยอะๆหน่อยใช่ไหมครับซึ่งเราจะปักบุกสูตรก็ได้จะปักตรงกระเป๋าก็ได้หรือจะมันสามารถมาแล้วแต่การความคิดสร้างสรรค์ของเราในการที่เราจะตกแต่งมันขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งที่ก็ต้องมีก็คือผ้าเช็ดหน้าที่เอาไว้ใส่กับทางกระเป๋าสูทเพื่อจะไว้ตกแต่งซึ่งก็สามารถทำได้หลายรูปแบบก็เลยมีซื้อเก็บไว้ตอนหลังก็เลยมีช่างหน้าช่างผมที่ทำรายการผมอยู่ชื่อคุณบอกมานะฮะเขาก็ตัดเสื้อด้วยผมก็เลยให้เขาตัดเสื้อพร้อมกับตัดผ้าเช็ดหน้าเข้าชุดกันมาเลยจะไม่ต้องหาผ้าเช็ดหน้าเข้าชุดเป็นการที่เปิดคอลเลกชันของสะสมของผมนะครับก็ไม่ทราบว่าจะถูกใจคุณผู้ชมบ้างหรือเปล่านะครับแต่ว่าก็อาจจะเป็นเล็กน้อยเผื่อจะได้ใครมีกิมมิคหรือได้เป็นไอเดียอะไรต่อไปนะครับแล้วก็วันนี้รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยนะครับที่ทางเว็บไซต์ Hi Sobati ให้เกียรติมาถึงบ้านผมแล้วก็มาสัมภาษณ์เพื่อจะมาเจาะลึกกับเรื่องราวสิ่งเหล่านี้ซึ่งแท้จริงไม่ค่อยมีใครได้เคยเห็นนะครับแล้วก็เนื่องในวันวาเลนไทน์ที่กำลังจะมาถึงนี้นะครับผมก็ขอให้ทุกท่านนะครับแฟนๆ Hi Sobati เนี่ยพบเจอแต่ความสุขความสมหวังความรักที่ดีงามไม่จำเป็นจะต้องรักเป็นฉันชู้สาวนะครับอาจจะเป็นรักครอบครัวรักพี่น้องรักเพื่อนพ้องที่สำคัญครับเราต้องรักซึ่งกันและกันเพราะเราเป็นคนไทยเหมือนกันแถมท้ายด้วยเกร็ดความรู้นิดนึงนะครับอันนี้ก็คือสร้อยเห็ดของเมดูซ่านะครับที่อาจารย์ช้างออกแบบมาเพื่อความรักโดยเฉพาะนะครับอันนี้ก็จะประกอบไปด้วยหินโรสควอสนะครับซึ่งทุกคนคงทราบดีอยู่แล้วว่าเราเนี่ยโรสควอสเนี่ยจะมีพลังในเรื่องของความรักใช่ไหมครับแต่ที่เห็นเป็นสีม่วงๆนี่คือหินอเมทิสนะครับซึ่งหินอเมทิสเนี่ยจะเป็นตัวที่บอกเราว่าคุณรักใครรักได้แต่อเมทิสจะเป็นคนทำให้คุณเตือนสติคุณว่าคุณต้องรักอะไรก็แล้วรักใครก็แล้วแต่คุณต้องรักอย่างมีสติเท่านั้น